สถานีประชาธิปไตยของช่องเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ช่องที่ถูกบล็อกในประเทศไทยขอเสนอซุปติปยามบ่ายกับข่าวออนไลน์เรื่อง70ปีแห่งความรังทั้งรักทั้งชังทั้งหวานและขมขื่น70ปีเหมือน70วันทักเอ่ยช่างสั้นไม่ยั่งยืนมีหวานมีชื่นมีคืนมีคมเรื่องนี้เป็นที่ฮือฮาและเกี่ยวกราวในโลกออนไลน์เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาหลังจากแอมมี่บอททอมบูได้โพสต์หนึ่งในกิจกรรมชมเหมืองที่จังหวัดเลยเป็นภาพที่หลายคนเห็นแล้วบอกว่าแม้โดนจริงๆภาพนี้มันช่างเหมือนภาพ70ปีแห่งความหลังทั้งรักทั้งชังทั้งหวานและขมขื่นภาพชมเหมืองภาพนี้ได้จริงๆแต่ทำไมบางคนบอกแม่งโคตรปั่นเลยและบังเอิญมีทรายเจริญปุระอยู่ในภาพด้วยมีคนบอกว่าปั่นมากพี่ทรายกล้ามากเก่งมากสุดยอดอ้าวไม่ขอบใจเหรอจ๊ะ โอ้แต่งานนี้ขนมหวานราดกะทิสื่อดังผู้จัดการออนไลน์ถึงกับทนไม่ได้ได้เขียนว่าระยำต่อเนื่องชาวเน็ตรับไม่ได้ใครว่าชาวเน็ตแอมมี่ตั้งใจเรียนแบบรัชกาลที่9นั่นคือข่าวที่ช่องเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ได้นำเสนอไปเมื่อหลายวันก่อนในคลิปนั้นมีความเห็นเพื่อนๆตุ๊บติ๊บกันกระหึ่มเรื่องราวดังกล่าวเป็นที่ฮือฮาและเกี่ยวกาวในโลกออนไลน์หลายคนถึงกับบอกว่ารักพ่อต้องทำกันขนาดนั้นเชียวหรือแม้บรรดาขนมหวานราดกะทิถึงกับดิ้นกันพั่นพร่านเชียวนะแค่ภาพเดียวทำให้70ปีแห่งความหลังมันขมขื่นมากนักเหรอฮะเนื่องจากคลิปนี้เป็นคลิปรีรันซึ่งรวมความคิดเห็นของเพื่อนๆไปด้วยเพื่อนๆเราให้ความเห็นครั้งแรกเมื่อเห็นคลิปนี้ดังต่อไปนี้ตอนตายเราไม่หลับไม่นอนร้องไห้ตลอด3เดือนไปยืนกราบเคารพศพยืนต่อคิวตั้งแต่ตี3ได้กราบตอน10โมงเช้ารองเท้ากัดเท้าเราจนฉีกเจ็บปวดสุดๆได้คิวกาไป3วินาทีแล้วออกกูโคตรโง่โอ้ยเจ็บจี๊ดคนไทยเชื่อง่ายทั้งที่พุทธเจ้าสอนอย่าให้เชื่ออะไรแค่ที่ตาเห็นอยากรู้ใครมีศีลต้องอยู่ร่วมกับเขานานๆอันนี้แค่เห็นแค่ได้ยินก็เชื่อกันแล้วข่าวต่างประเทศบอกบ้านเหมือนคนเสียสติเราก็ไปบางวัดต่างประเทศมีรูปอยู่นะเราเริ่มรู้ตั้งแต่ปี5354ตอนแรกรู้สึกเสียใจมากแต่พอรู้มากๆเข้าก็เกลียดมากๆทำได้ยังไงกับประชาชนที่เลี้ยงดูทั้งตระกูลมาชั่วชีวิตมาสั่งฆ่าประชาชนตาดำๆแค่มีความคิดแตกต่างและพูดในสิ่งที่เขารู้ถึงความเลวและระยำของเขาแม้ก็ถ่ายรูปของเขาก็ปกติภาพสวยดีออกคิดมากไปหรือเปล่าบรรดาพวกลูกทาสทั้งหลายฮะแม้อันนี้มาชมรักที่สุดก็ช่องนี้แหละเราจะอยู่ต่อไปพร้อมๆกันสู้ไปด้วยกัน
และเพื่อนๆแฟนกับช่องนี้ทุกๆท่านค่ะบราโวอุดมการตรงกันรักอะไรเหมือนกันมีความสุขเวลาดูช่องนี้เหมือนกันด้วยแอดมินน่ารักมีเสียงมีเอกลักษณ์น่าติดตามไม่เบื่อค่ะเก้าอี้ลอยแล้ว thank you thank you เห็นภาพแล้วเป็นการแสดงเชิงสัญลักษณ์ที่ดีเยี่ยมสัญลักษณ์แห่ง70ปีแห่งความหลัง70ปีมีหิ่งห้อยคอยให้แสงสว่างกลางขุนเขา70ปีไฟฟ้าเล่าเจ้าอยู่ไหน70ปีเห็นยอดไม้แทนแสงไฟ70ปีมองทีไรดูมืดมน70ปีมีตะเกียงเพียงหนึ่งดวงแทนไฟพวงเป็นทางกลางป่าเขา70ปีผ่านพ้นคนไม่เอา70ปียังเป็นเต่าบนดอยตุงโอ้อันนี้มาเป็นก่อนเลยสุดยอดโดนหลอกกันทั้งประเทศตอนนี้ตาสว่างเอารูปออกหมดแล้วเอาไว้ประนามหรือเตือนใจในความง่าวของตัวเองบ้างก็ดีนะสมัยเป็นเด็กรักมากนับถือแต่พอตาสว่างกูโง่มานานฮ่าๆเออเนอะโง่กันทั้งประเทศสมัยก่อนแอดมินก็โง่นะตอนเด็กๆไม่ค่อยรู้เรื่องกับเขาก็เป็นแบบนี้แหละเป็นรูปที่มีอยู่ทุกบ้านติดเอาไว้รับรองไฟไม่ไหม้แต่มีเหงื่อหยดตรงปลายจมูกอย่างเนียนเลยโอ้ภาพนี้มันสุดยอดเผด็จการเจ้าโคตรชั่วมันหลอกลวงคนไทยมานานแสนนานแต่เวลานี้คนไทยเลิกโง่ตาสว่างกันทั่วโลกแล้วเวลานี้จริงค่ะหลอกให้เราเชื่อหลอกให้เรารักรักมากถึงกับร้องไห้หนักตอนเขาจากไปแต่ตอนนี้เราตื่นแล้ว70ปีทั้งรักทั้งขมหื่นทั้งเกลียดใส่ชุดดำตามกฎบังคับไม่คิดเคยคิดจะไปกราบตอนตายเพราะเกลียดตั้งแต่วันที่ปล่อยลูกกับเมียไปเผาอีโบโบจักรแล้หนีบระเบิดอย่างนั้นนะคนนั้นหรือเปล่าสว่างตั้งแต่มี 5G แล้วค่ะเคยรักเคยบูชาหลอกเราให้รักมาตั้งแต่นานตลอดมีรูปมีทุกๆอิริยาบถเก็บหมดแล้วค่ะตอนนี้ตาสว่างตั้งแต่มีการยิงกันที่สี่แยกคอกวัววันนั้นสว่างโล่เลยทั้งประเทศเป็นยังไงครับ70ปีแห่งความหลังทั้งรักทั้งชังทั้งหวานและขมขื่นสุดจะเหลือเชื่อหลอกคนไทยแหกตาคนไทยได้ทั้งประเทศเลยนะคนคนนี้ทำกับเราได้อย่างไรฮะไม่อยากเชื่อก็ต้องเชื่อมันคือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นวันนี้คนไทยตาสว่างกันหมดแล้วบางทีก็เหลือเชื่อนะว่าคนเราบอกว่ารักพ่อรักพ่อจะตบให้ฟันร่วงรักพ่อจะไปเจาะกะโหลกกะลากับเขาบ้างแบบนี้รักพ่อระวังอย่าให้เจอนะจะเอาคืนแบบนี้เป็นต้นบางทีก็ไม่เข้าใจนี่คือที่มาของแอดมินที่ต้องหยิบยกเรื่องนี้มาว่าทำไมคนเราเห็นภาพนี้ถึงมีหลากหลายความรู้สึกแสดงว่าภาพนี้ที่มันเกิดขึ้น70ปีแห่งความหลังทั้งรักทั้งชังทั้งหวานและขมขื่นเป็นแบบนั้นจริงๆมีทั้งความรักมีทั้งความชังมีทั้งความหวานมีทั้งความขมขื่นแสดงว่ามันคืออะไรถ้าเป็นความเป็นจริงทำไมไม่มีภาพภาพเดียวทำไมมีหลายภาพหลายด้านและหลายมุมสิ่งเหล่านี้ทำให้ต้องคิดและที่สำคัญทำไมบรรดาขนมหวานราดกะทิถึงต้องดิ้นกันมากมายขนาดนี้หรืองานนี้เป็นเหมือนบ่อน้ำในทะเลทรายที่เห็นเพียงเหลือบของแสงก็เข้าใจว่านั่นคือบ่อน้ำเรื่องราวเหล่านี้ต้องทำความเข้าใจกันต่อไปในอนาคตหลังจากที่มีอิสระเสรีภาพในการพูดในการแสดงความคิดเห็นได้เต็มที่ว่า70ปีที่ผ่านมามันคืออะไร70ปีแห่งความหลัง
็นความรักหรือเป็นความชังหรือเป็นความหวานหรือเป็นความขมขื่นนี่คือสิ่งที่เรามองกันได้แต่ความจริงมีอยู่สิ่งเดียวการเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าอะไรเป็นอะไรนั่นคือเสียงจากคลิปของเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ช่องข่าวที่รัฐไทยไม่ชอบใจวันนี้ช่องข่าวนี้ถูกบล็อกในประเทศไทยหากเพื่อนๆต้องการรับชมรับฟังคลิปมากกว่า 1,700 คลิปของช่องเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ทำได้โดยการตั้งค่าประเทศในปุ่มตั้งค่าเป็นประเทศอื่นที่ไม่ใช่ประเทศไทยเพียงเท่านี้เพื่อนๆก็สามารถรับฟังรับชมได้ตามปกตินี่คือภารกิจทางประวัติศาสตร์ภารกิจในการส่งต่อข้อมูลข้อเท็จจริงให้คนไทยในประเทศได้รับรู้รับฟังรับทราบการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อประชาชนได้รับรู้ข้อเท็จจริงภารกิจที่สำคัญยิ่งทางประวัติศาสตร์คือการส่งต่อข้อมูลข้อเท็จจริงให้ประชาชนส่วนใหญ่ได้รับรู้ว่าข้อมูลทั่วโลกเป็นอย่างไรข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรภายใต้กาลานิเซียที่ถูกกดทับด้วยกฎหมายของรัฐบาลคสช.ร่วมมือกับกษัตริย์และชนชั้นต่างดินาทำให้ประชาชนในประเทศไม่สามารถรับรู้ข้อมูลข้อเท็จจริงวันนี้การต่อสู้ในโลกออนไลน์ด้วยข้อมูลข่าวสารเป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญนี่คือภารกิจประวัติศาสตร์ท่านที่ได้ยินเสียงนี้แล้วกรุณาส่งต่อข้อมูลนี้ไปให้เพื่อนๆและกรุณากดติดตามและกดกระดิ่งช่องข่าวนี้ช่องเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์2021เป็นช่องสำรองของช่องข่าวเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ช่องข่าวเพื่อเสรีภาพเพื่อประชาธิปไตยและคนเท่าเทียมกันด้วยจิตคารวะแอดมินช่องเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์เราจะสู้ไปด้วยกันไม่สู้ก็อยู่อย่างทาสคือเสียงเท้าของมวลชนกระหึ่มด้วยแรงประสานของเสรีชนคนใต้ฟ้าเดียวกันสำหรับคลิปนี้เป็นบททดลองนำเสนอเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรชอบไม่ชอบก็ส่งข่าวกันมาด้วยนะครับขอบคุณครับและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของ70ปีแห่งความหลังทั้งรักทั้งชังทั้งหวานและขมขื่นในภาพเดียวแต่ทำไมคนถึงคิดและรู้สึกได้ไม่เหมือนกันในห้วงเวลานี้ที่กำลังเป็นห้วงเวลาแห่งการสถาปนาประชาธิปไตยที่แท้จริงของประชาชนการส่งต่อข้อมูลข่าวสาร
ที่หลากหลายรอบด้านสู่ประชาชนทั้งมวลเป็นภารกิจที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และเนื่องจากช่องข่าวนี้ได้ถูกบล็อกการเข้าถึงในประเทศไทยเรียบร้อยแล้วจึงเป็นหน้าที่ของบรรดาผู้รักประชาธิปไตยจะส่งต่อข้อมูลนี้ให้คนที่ท่านรู้จักท่านสนิทสนมด้วยนั่นคือภารกิจทางประวัติศาสตร์อันหนึ่งสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการสนับสนุนให้ช่องข่าวเล็กๆแห่งนี้ยังคงฮือฮาและเกี่ยวกาวในโลกออนไลน์โปรดกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดการติดต่อสื่อสารและหากท่านต้องการสนับสนุนกรุณากดสมัครหรือกดจอยเริ่มต้นที่เดือนละ35 บาทขอบคุณมากครับสวัสดีครับ